คุณระเบียบแล้วก็อ้อยอย่าพูดถึงเรื่องเก่าๆกันอีกชลาทิ้งเรื่องเก่าๆเอาไว้ที่บ้านเสียหมดแล้วค่ะฉันไม่มีทางทำร้ายผู้มีพระคุณต่อฉันหรอก